สวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเราจะมาเจาะลึกตัวอย่างที่2ของ Venom Let There Be Carnage นะครับซึ่งในตัวอย่างที่2เนี่ยก็มีการเปิดเผยเรื่องราวของการกำเนิด Carnage ครับถือได้ว่าเป็นศัตรูอีกตัวหนึ่งของ Venom เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งใน Venom ภาคแรกเนี่ยนะฮะก็ได้ทำรายได้ได้อย่างไม่เลวเลยทีเดียวครับกับรายได้850ล้านดอลลาร์ใน Box Office ทั่วโลกนะฮะแล้วในคอมิกเองนะฮะ Carnage ก็ถือว่าเป็นไวรัสที่อันตรายที่สุดและสร้างปัญหาให้กับ Spider-Man ในหลายๆเรื่องเลยทีเดียวครับซึ่งมันก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะที่เราอาจจะได้เห็น Spider-Man เนี่ยมารวมจักรวาลรวมกับ Venom ครับแต่ถ้าเรารวมจักรวาลนี้ได้นะครับก็คงจะมันไม่น้อยเลยทีเดียวครับในคอมิกเนี่ยมีอีเวนต์นึงนะฮะก็คือ Maximum Carnage เนี่ยที่มีการพูดถึงตอนที่ Carnage เนี่ยได้ออกมาจากคุกแล้วก็มาอารวาสทำให้ Spider-Man และ Venom เนี่ยต้องมาร่วมมือกันเพื่อเอาชนะ Carnage นั่นเองครับถึงแม้ว่าเรื่องราวของหนัง Venom ภาค2จะไม่มี Spider-Man ปรากฏตัวขึ้นมาให้เราได้เห็นนะฮะแต่ก็ถึงเวลาที่ Carnage เนี่ยจะต้องออกมาอารวาสโดย Venom นะครับจะต้องหยุดการกระทำของ Carnage ให้ได้นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะอัครจะมาเจาะลึกประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในตัวอย่างที่2นี้ให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับประเด็นแรกนะฮะประเด็นเรื่องราวของ Carnage ครับในตัวอย่างเนี่ยเราเปิดฉากมาด้วยภาพของคีตัสคาสแคดี้นะฮะที่แปลงร่างเป็นซิมไบโอตพร้อมกับคำที่พูดว่า All I ever wanted in this world is carnage ซึ่งคำนี้ก็แปลว่าทั้งหมดที่ฉันต้องการในโลกนี้คือการสังหารนั่นเองนะฮะซึ่งคำว่า carnage เนี่ยแปลว่าสังหารครับเนื่องจากคีตัสเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องนะฮะดังนั้นเนี่ยเมื่อเขาได้เป็นซิมไบโอตเนี่ยทำให้จิตใจของเขาเนี่ยมีความต้องการในการที่จะสังหารคนแบบไม่ขวางหน้าเลยฮะและที่สำคัญนะฮะสีแดงเลือดเข้มบนตัวแคเนชเนี่ยทำให้เน้นย้ำถึงเจตนาที่คริตัสต้องการนะฮะโดยฉากที่คริตัสเนี่ยได้แปลงร่างเป็นแคเนชเนี่ยเกิดขึ้นในโบสถ์แห่งหนึ่งครับซึ่งเป็นการอ้างถึงเรื่องราวจากคอมิก Maximum Carnage ครับที่มีการอ้างอิงฉากในหลายๆฉากจากคอมิกเรื่องนี้นะฮะซึ่งมันก็คล้ายคลึงกับฉากที่เราเห็นในตัวอย่างนี้นั่นเองครับแล้วโบสถ์แห่งนี้นะฮะโคลกและแดกเกอร์นะฮะที่เป็นฮีโร่ที่คอยต่อสู้กับแคเนชนั่นเองครับซึ่งเรื่องราวนี้นะครับก็อาจจะมีความเกี่ยวข้องแล้วก็พูดถึงเบื้องหลังเรื่องราวของตัวละครที่ชื่อว่าคีตัสคาสดีนั่นเองครับประเด็นต่อมาครับเป็นประเด็นที่เอ็ดดี้เนี่ยพยายามจะควบคุมวีนอมนะครับและต้องการที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะฮะโดยวีนอมเองเนี่ยก็ต้องการให้เอ็ดดี้เนี่ยมีความคิดเป็นนักล่าเหมือนตัวเองครับแต่เอ็ดดี้เองเนี่ยก็ต้องการให้วีนอมลดความรุนแรงลงนะฮะซึ่งแนวคิดนี้ก็ไม่เคยมีการพูดถึงมาก่อนในคอมิกนั่นเองครับซึ่งผมมองว่าประเด็นนี้นะครับดูน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวครับแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มไดนามิกของตัวละครให้ดูแตกต่างไปจากคอมิกแล้วก็ดูเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงมากขึ้นนั่นเองครับดูเหมือนว่าความก้าวร้าวของวีนอมเนี่ยอาจจะควบคุมได้ยากนิดนึงสำหรับเอ็ดดี้นะฮะซึ่งในตัวอย่างนี้เราก็ได้เห็นฉากที่วีนอมและเอ็ดดี้เนี่ยมีการทะเลาะกันครับแล้วก็พูดกับเขาว่า you are a loser นะฮะหรือว่าคุณเป็นพวกขี้แพ้นั่นเองนะครับโดยวีนอมเองเนี่ยก็ได้พูดคำนี้หลังจากที่เขาเนี่ยต่อยจมูกเอ็ดดี้เป็น1แมชนั่นเองครับซึ่งมันก็ดูตลกไปอีกแบบนึงนะครับซึ่งความสัมพันธ์นี้นะครับอาจจะทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยเข้าขากันได้ในอนาคตนั่นเองครับนอกจากนี้เนี่ยความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันจะเป็นการเสริมให้ตัวแคเนชเนี่ยดูมีความโหดร้ายมากกว่าวีนอมนั่นเองนะครับเพราะว่าร่างโฮสต์ของแคเนชก็คือคริสตัสคัสดีที่เป็นนักฆ่าอย่างแท้จริงนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาฮะเมื่อวีนอมกลายเป็นผู้พิทักษ์ครับดูเหมือนว่าวีนอมเนี่ยจะเป็นฮีโร่เลยนะครับในหนังเรื่องนี้ครับเพราะฉากที่เราเห็นอยู่เนี่ยเห็นเขาเนี่ยอยู่บนยอดเสาตึกคอยดูความเรียบร้อยของเมืองนี้อยู่นะครับซึ่งเรื่องราวก็อาจจะทำให้วีนอมเนี่ยเป็นผู้ควบคุมคนเลวในซานฟรานซิสโกครับซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยในคอมิกเนี่ยวีนอมและซิมไบโอตตัวอื่นๆเนี่ยจะมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยต้องกินสมองมนุษย์ครับเพราะว่าเขาต้องการสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฟีนิไทรามีนครับซึ่งสารตัวนี้มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ของเหล่าซิมไบโอตนั่นเองนะฮะและสารเหล่านี้ก็อยู่ในสมองมนุษย์ของเราเท่านั้นครับเพราะว่าร่างกายของซิมไบโอตเนี่ยไม่สามารถสร้างสารตัวนี้ได้ครับทำให้ความจำเป็นที่ซิมไบโอตจะต้องกินสมองมนุษย์เนี่ยเพื่อความอยู่รอดของพวกเขานั่นเองครับซึ่งในฉากจากตัวอย่างแรกเนี่ยนะฮะเราก็ได้เห็นหลายฉากเลยครับที่วีนอมเนี่ยพยายามปกป้องเมืองนี้จากคนเลวๆต่างๆนะฮะแม้บางช็อตเนี่ยเราก็อาจจะเห็นเหมือนกับวีนอมกำลังจะกินมนุษย์นะครับแต่ผมก็คาดว่าอาจจะถูกห้ามจากเอ็ดดี้ก็เป็นได้ครับซึ่งเห็นได้ชัดว่าวีนอมเนี่ยพยายามจะควบคุมตัวเองจากการกัดยางรถยนต์ที่ห้อยลงมาในอพาร์ตเมนต์ของเอ็ดดี้นั่นเองนะครับ I
need to be free. ในเอ็ดดี้ก็มีการพูดถึง Area 51ฮะหรือพื้นที่51เนี่ยนะฮะซึ่งอาจจะเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องราวนี้ครับ We will get hauled off into Area 51. ซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันในหนังเรื่องนี้นั่นเองนะครับต่อมาเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถาบันเรเวนคอฟครับซึ่งตั้งแต่ตัวอย่างแรกนะฮะก็ได้มีการแนะนำสถาบันเรเวนคอฟให้เราได้เห็นกันมาแล้วครับที่ดูเหมือนจะเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งน่าจะมีเรื่องราวและมีความสำคัญมากในหนังเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับซึ่งในคอมิกเนี่ยสถาบันนี้นะครับก็มีความสำคัญกับเรื่องราวของสไปเดอร์แมนในช่วงยุค90นะครับแล้วก็เป็นที่รวบรวมของศัตรูที่สไปเดอร์แมนได้จับกลุ่มมานั่นเองครับซึ่งด้านใต้ของสถาบันนี้นะฮะก็มีศาลเทพเจ้าแห่งความมืดที่ชื่อว่าเนานั่นเองนะฮะมันก็อาจจะมาจากคำว่าเนา NULL ที่แปลว่าว่างเปล่านั่นเองนะฮะเป็นการเล่นคำแต่เทพเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นเทพเจ้าที่สร้างซิมไบโอตขึ้นมานั่นเองนะฮะแล้วก็ครีตัสเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเนาที่ส่งผลให้เขาเนี่ยกลายมาเป็นฆาตกรนั่นเองนะครับซึ่งเนาเนี่ยอาจจะมีการพูดถึงในหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้ครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งสถาบันราเวนคอฟก็เป็นได้ด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยได้เห็นฉากที่สถาบันนี้เนี่ยถูกไฟไหม้จากน้ำมือของครีตัสคัสซาดีนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาฮะเรารู้จักชวิกไปแล้วในตัวอย่างแรกนะฮะดูเหมือนว่าเราจะไม่ได้เห็นวายร้ายเพียงคนเดียวครับโดยชวิกเนี่ยก็คือวายร้ายสาวที่มีอาวุธลับเป็นพลังเสียงระดับซูเปอร์โซนิกครับซึ่งเราเห็นฉากที่เธอกรีดร้องอยู่นั่นเองนะครับเรื่องราวของเธอนั้นเนี่ยเธออาจจะมีปมมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ได้มาถูกจองจำในสถาบันราเวนคอฟนะฮะซึ่งก็อาจจะมีการสื่อสารกันระหว่างแคเนชกับชวิกเนี่ยในสถาบันแห่งนี้นะฮะซึ่งในคอมิกเนี่ยชริกเนี่ยกลายเป็นตัวละครหลักใน Maximum Carnage ด้วยนั่นเองครับแล้วก็เป็นคนรักของ Carnage ด้วยนะครับแต่ก็อย่างว่าล่ะฮะชริกเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นตัวแปรหนึ่งซึ่งคอยเอามาใช้ต้านวีนอมนะฮะเพราะความสามารถของเธอเป็นอันตรายต่อซิมไบโอตทุกตัวครับเพราะว่าซิมไบโอตเนี่ยจะไม่สามารถทนทานต่อคลื่นเสียงซูเปอร์โซนิกนี้ได้นะครับซึ่งผู้กำกับของวีนอมเองเนี่ยก็บอกเรื่องราวของชริกว่าเธอจะมีเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่าในคอมิกครับและเธอก็จะมีความอันตรายมากอีกด้วยนะครับและเรื่องราวต้นกำเนิดของชวิกเนี่ยจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่ครับเป็นเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ฉีกออกไปจากคอมิกก็เป็นได้ครับซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับเราเห็นเธอใช้พลังจนทำให้กระจกหน้ารถเนี่ยแตกออกนะฮะซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวนี้จะทำให้เธอเนี่ยพยายามหลบหนีออกจากสถาบันราเวนคอฟครับแล้วก็อาจจะเป็นคนที่ร่วมมือเผาสถาบันนี้ร่วมกับแคเนชนั่นเองครับต่อมาฮะเรามาพูดเรื่องราวของการกำเนิดแคเนชกันบ้างครับดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นฉากที่ทำให้เรารู้ถึงความสัมพันธ์ของตัวละครอย่างเอ็ดดี้และครีตัสนะฮะที่เป็นฉากที่เอ็ดดี้เนี่ยมาเยี่ยมครีตัสเพื่ออาจจะมาเอาข้อมูลอะไรบางอย่างไปทำข่าวให้กับเดลี่บิวเกิลนั่นเองนะครับเพราะเอ็ดดี้เนี่ยกำลังจะหาคำตอบของคดีของครีตัสก็เป็นได้ครับซึ่งเราก็จะเห็นฉากที่ทั้งคู่เนี่ยเจอกันแล้วก็ทะเลาะกันนะฮะซึ่งครีตัสเนี่ยก็ไปจับมือของเอ็ดดี้มากัดครับจนทำให้เศษของซิมไบโอตในตัวของเอ็ดดี้เนี่ยอาจจะเข้าสู่ร่างกายของครีตัสก็เป็นได้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดกำเนิดของการเป็นแคเนชในตัวเขานั่นเองครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าแคเนชเนี่ยก็คือลูกหลานของวีนอมจากการที่เศษซิมไบโอตในตัวของเอ็ดดี้นะฮะที่เป็นวีนอมเนี่ยเข้าสู่ร่างกายแคเนชนั่นเองครับดูเหมือนว่าความโหดร้ายของแคเนชเนี่ยจะมีความบ้าบิ่นกว่าวีนอมนะฮะเพราะว่าร่างของโฮสต์ที่ซิมไบโอตไปอาศัยอยู่นั้นเนี่ยมันก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของแคเนชที่เกิดขึ้นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวเนี้ยมันก็จะดูคล้ายกับในคอมิกในประเด็นนี้ด้วยนั่นเองครับเพราะว่าจากเหตุการณ์ที่เป็นที่มาของการสังหารหมู่ของแคเนชเนี่ยฮะเริ่มต้นมาจากการที่เขาเนี่ยหลบหนีออกมาจากสถาบันราเวนคอฟครับซึ่งก็แสดงให้เห็นถึงการที่แคเนชเนี่ยมีพละกำลังเหนือกว่าวีนอมนะฮะซึ่งในฉากหนึ่งในตัวอย่างเนี่ยเราได้เห็นการหลบกระสุนของแคเนชด้วยนะฮะเพราะว่ากระสุนเนี่ยทะลุผ่านร่างกายของเขาไปเลยครับรวมถึงอาวุธที่แคเนชใช้นะฮะดูมีลักษณะพร้อมที่จะทิ่มแทงฟันสิ่งต่างๆที่อยู่ตรงหน้าได้อย่างไม่ปราณีใครเลยครับซึ่งมันก็จะมีบางส่วนที่ดูเหมือนในคอมิกมากนั่นเองนะครับประเด็นต่อมาฮะในฉากที่แคเนชเนี่ยได้สังหารชายคนหนึ่งฮะซึ่งผมก็มองว่าเป็นยามนั่นเองครับสิ่งที่คนดูชอบในหนังเรื่องนี้ก็คือการที่ซิมไบโอตเนี่ยได้สังหารคนต่างๆถูกไหมครับมันดูแบบมีความขยะแขยงแต่น่าดูฮะซึ่งในภาคนี้เนี่ยเราได้เห็นการนำเสนอการสังหารคนของแคเนชครับซึ่งมันดูมีความแตกต่างไปจากคอมิกบ้างนะฮะเพราะว่าในฉากที่เขาเนี่ยได้สังหารยามคนนี้เนี่ย
แทนที่เขาจะใช้อาวุธที่อยู่ในตัวเขาเนี่ยทิ่มแทงฟันตัวร่างกายของยามคนนี้ไปถูกไหมฮะเขากลับใช้ลิ้นของเขาเนี่ยกระซวกเข้าไปในปากของยามคนนี้ฮะซึ่งก็ไม่แน่นะฮะเขาอาจจะมีการฝังเศษซิมไบโอในตัวแคเนชเนี่ยเข้าสู่ตัวยามคนนี้ก็เป็นได้ครับแต่ในคอมิกนะฮะความสามารถหนึ่งของแคเนชที่มีก็คือการที่เขาเนี่ยสามารถควบคุมคนอื่นได้ด้วยครับสามารถโน้มน้าวจิตใจให้คนคนนั้นเนี่ยทำตามสิ่งที่แคเนชต้องการนะครับแถมยังฝังชิ้นส่วนซิมไบโอตไว้กับคนอื่นเพื่อแพร่พันธุ์ลูกหลานตัวเองออกมาด้วยเช่นกันครับซึ่งเราก็อาจจะต้องมาดูกันต่อไปนะฮะว่าแคเนชเนี่ยจะสร้างความตื่นเต้นอะไรให้เราได้ดูอีกนั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะพูดถึงคนรักเก่าของเอ็ดดี้บ้างครับซึ่งแอนเนี่ยอาจจะมีการเชื่อมโยงกับแคเนชนะฮะซึ่งมีช็อตนึงฮะที่น่าสนใจมากเลยก็คือในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นคีตัสเนี่ยกำลังดูรูปถ่ายของแอนฮะซึ่งอาจจะตกเป็นเป้าหมายของแคเนชก็เป็นได้นะฮะซึ่งประเด็นนี้อาจจะไม่แน่ชัดว่าแคเนชจะมุ่งเป้าไปที่แอนเพื่ออะไรฮะเพื่อจะเชื่อมโยงไปยังเอ็ดดี้หรือเปล่าหรืออาจจะมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันมากกว่านี้นะฮะเพราะว่าแอนเนี่ยเป็นทนายความในเรื่องถูกไหมครับซึ่งเธออาจจะทำงานและก็ดำเนินคดีกับคีตัสคัสตี้ก็เป็นได้ครับจนเป็นเหตุให้เขาเนี่ยถูกจับกุมในเวลาต่อมานะครับซึ่งในภาคแรกเนี่ยเราได้เห็นแอนเนี่ยเซอร์ไพรส์เราก็คือเธอกลายเป็นชีวีนอมครับหรือวีนอมในร่างของแอนนั่นเองนะฮะซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นเธออยู่ในร่างวีนอมหรือชีวีนอมอีกก็เป็นได้นั่นเองครับประเด็นต่อมาฮะเรามาพูดถึงเรื่องราวของสีแดงในตัวแคเนชครับซึ่งผมก็ได้พูดไว้ในข้างต้นแล้วนะฮะว่ามันอาจจะมาจากความรู้สึกภายใต้จิตสำนึกของโฮสต์ที่อยู่นั่นเองนะฮะโดยสีแดงของแคเนชเนี่ยบ่งบอกถึงความกระหายเลือดของเขาครับเพราะว่าคีตัสเนี่ยเป็นนักฆ่าต่อเนื่องถูกไหมฮะซึ่งเราก็เห็นฉากที่วีนอมกับแคเนชเนี่ยมีการปะทะกันในตัวอย่างนี้โดยวีนอมเองเนี่ยเหมือนจะถอยกลับมาตั้งหลักฮะซึ่งมันก็อาจจะหมายถึงเรื่องราวของความสามารถของแคเนชที่มีความพิเศษอะไรบางอย่างที่วีนอมไม่มีมันอาจจะเป็นกระบวนการทำงานที่แตกต่างกันระหว่างซิมไบโอทั้งสองคนนี้นะฮะแล้วมันก็อาจจะเป็นคำตอบว่าทำไมพลังของแคเนชเนี่ยจึงมีความแตกต่างไปจากวีนอมนั่นเองนะฮะซึ่งหนังเนี่ยก็จะเป็นคำตอบของประเด็นนี้ที่เราสงสัยกันนั่นเองครับประเด็นต่อมานะฮะเราได้เห็นการที่วีนอมกับเอ็ดดี้เนี่ยมีการต่อรองกันนะฮะซึ่งหลังจากที่เราได้เล่าถึงความสัมพันธ์ของเอ็ดดี้กับวีนอมไปแล้วข้างต้นนะฮะซึ่งบางครั้งเนี่ยวีนอมเนี่ยก็ต้องการในสิ่งที่ตัวเองต้องการบ้างเช่นกันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวีนอมก็เลยมีการต่อรองกับเอ็ดดี้ฮะเหมือนจะบังคับให้เอ็ดดี้เนี่ยทำสัญญากับเขานะฮะเพื่อใช้ในการต่อรองในการที่จะสู้กับแคเนชนั่นเองครับโดยวีนอมเนี่ยนะครับต่อรองให้เอ็ดดี้เนี่ยสัญญากับเขาว่าจะปล่อยให้เขาเนี่ยกินใครก็ได้ครับเหมือนกับเป็นการมัดมือชกไปในตัวนั่นแหละนะครับซึ่งเอ็ดดี้เองก็ต้องจำยอมครับเพราะว่าหลังจากที่เอ็ดดี้สัญญากับการต่อรองนี้ของวีนอมเนี่ยซึ่งก็ทำให้วีนอมเนี่ยออกมาต่อสู้กับแคเนชอย่างตั้งอกตั้งใจเลยทีเดียวครับ I will let you eat everybody. Promise. I promise. Oh yeah.ซึ่งเอ็ดดี้เนี่ยบางทีก็อาจจะต้องยอมวีนอมในบางเรื่องเท่านั้นเองครับประเด็นสุดท้ายนะฮะเป็นเรื่องราวของแอนฮะที่เราเห็นแอนได้มั่นกับหนุ่มคนใหม่ที่ชื่อว่าดร.แดนวีวิสนั่นเองครับซึ่งเราก็ได้เห็นฉากในรถนะฮะที่เอ็ดดี้เนี่ยแสดงความยินดีกับคู่มั่นคนใหม่ของแอนนั่นเองครับแต่ดูเหมือนว่าวีนอมจะไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นะฮะ I am happy for you no God, I'm so sorry not sorryซึ่งเราก็เห็นเขาซัดไปซ้ำแมตช์นึงเลยทีเดียวนะฮะถือว่าเป็นฉากขำๆนะฮะที่ดูแล้วเนี่ยอาจจะคิดได้ว่าวีนอมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ถูกอกถูกใจแอนก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าวีนอมก็เคยสิงอยู่ในร่างแอนที่ผมพูดไปข้างต้นนั่นเองครับก็เป็นว่าคลิปนี้นะฮะเป็นเรื่องราวของการเจาะลึกตัวอย่างที่2ของวีนอมเลดเดบีแคเนชครับซึ่งถ้าอักขระพูดอะไรผิดไปนะฮะหรือไม่ได้พูดประเด็นอะไรก็ตามนะฮะก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันตรงนี้ได้ที่ใต้คลิปด้านล่างเลยนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในบางประการด้วยเช่นกันครับก็เป็นคลิปนี้นะครับอัครชาแนลต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อไม่ให้พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเรานะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ